ับสนุนโดยรองเท้ากีโต้อ้าวชาวแคมป์เวลาหิวจะต้องไปกินกันที่ไหนก็ต้องไปกินกันที่อาหารน้ำมูเอาละครับมาถึงอาหารหน้าหมูของเรานะฮะเราจะเริ่มกันแล้วใช่ไหมครับพี่ดอทครับผมวันนี้เราจะทำอะไรครับไส้กรอกฝั่งนี้จะเป็นแบบสไตล์เวสเทิร์นหน่อยๆฝั่งคุณได้เป็นอะไรฮะฝั่งผมได้เป็นฝั่งคอเรียวันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าวันนี้รสชาติจะเป็นยังไงหลากหลายอารมณ์นะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับรู้ไว้มีคนแอบชอบมาดูส่วนผสมนะครับทางด้านนู้นจะมีดาร์กช็อกโกแลตนะฮะมีข้าวโพดมีชีสนะครับเพราะว่าเป็นทางเวสเทิร์นนะฮะส่วนทางด้านนี้มาเป็นทางของกิมจินะฮะกิมจิเกาหลีเลยนะครับมีสาหร่ายแล้วก็มีหมูนะฮะวุ้นเส้นนะครับไส้กรอกของเราในวันนี้ดูวัตถุดิบของไส้ที่เอามาทำเนี่ยแปลกชอบคนแต่ผมขอแนะนำอย่างหนึ่งนะครับวันนี้อย่าใส่น้ำตาลนะครับเพราะไส้กรอกที่ทำมาพอผ่านมือน้องๆแล้วเนี่ยมันหวานมากได้ข่าวว่าหมูเราบดมาแล้วนะฮะเราหมูเราบดมาแล้วแล้วเราจะมาทำทำไมเราเธอใช่ไม่เป็นไรหรอกน้องนิต้าเพราะถึงยังไงผมก็ชอบไปดูหมูอื่นกันดีกว่าว่าเขาทำไปถึงไหนกันแล้วทีมงานเอาชีสไปเก็บนะครับจะหมดทั้งก้อนแล้วใส่ข้าวโพดค่ะใส่ได้เลยตอนนี้กำลังออกแบบสูตรได้เลยออกแบบสูตรได้เลยช็อกโกแลตเยอะแล้วค่ะตอนนี้แพรหวานและคุกกี้ใส่วัตถุดิบของเราไปทุกอย่างโอ้ยคุ้มอ่ะแต่ก็ถือว่าหน้าตาออกมาใช้ได้นะแต่ไม่ใช่อาหารนะหมายถึงหน้าตาของน้องเขาขยำนะขยำคิดว่าเป็นหน้าดีตัวร้อนนะฮะขยำไปยังแรงทีมเราอร่อยกว่าใช่ป่ะอร่อยค่ะทีมเราอ้วกเลยไม่อร่อยกว่าช็อกโกแลตใส่หมูป่ะชาวแคมป์พิกเลตและชาวแคมป์นิต้าตอนนี้ก็ใส่หมูสาหร่ายและกิมจิของเราไปแล้วทำให้หน้าตาเหมือนทอดมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะอย่าเอาขึ้นมาสิถ่ายรูปกันหนูโอ้อร่อยปิดด้านเป็นหนึ่งนะพี่ว่าถ้าใส่น้ำไม่เอาอร่อยน้ำใส่มันเปรี้ยวชอบแบบเปรี้ยวๆพี่ชอบกินเปรี้ยวอ่ะไม่เอามันสุกจริงเหรออันนี้ใส่เรียบร้อยแล้วใส่ได้เลยหมูมันก็ไม่สุกเธอมันก็ใส่ได้โอ้โหเชฟทั้งสองคนดูรักกันดีนะครับอย่าเพิ่งตีกันนะครับต้องปลองดองกันนะครับพี่เจเดฝั่งนี้จากเกาหลีนี่เริ่มเข้ามาทางบุรีรัมย์แล้วนะครับเพราะว่ามันมีกลิ่นของความเป็นอีสานนิดนึงนะฮะเป็นไส้กรอกอีสานแล้วนะครับตอนนี้ไปดูหมูแพรวากับคุกกี้กันบ้างตอนนี้ดูเหมือนว่าเขากำลังเริ่มปรุงแล้วครับพี่ดอนฮะฝั่งนี้สีดูน่ากินมากครับผมใส่ออริกาโน่ด้วยครับฝั่งผมเวสเทิร์นจริงๆห่อพิซซ่าอุ้ยเอาล่ะครับมีทั้งหมูออริกาโน่ช็อกโกแลตมันจะกินได้ไหมเนี่ยตอนนี้ชาวแคมคุกกี้หยิบไส้มาแล้วครับแล้วก็ใส่ไส้ลงไปแล้วครับแต่ผมว่ามันผิดที่ไปนิดนึงนะครับเขาคงไม่ได้ใส่ไส้อย่างนั้นหรอกครับที่ถูกวิธีต้องอย่างนี้ครับนี่ครับใส่ด้านล่างของกล้วยเข้าไปมาถูกทางแล้วครับยัดเข้าไปเรื่อยนั่นแหละนะมันเข้ามาแล้วไม่ไหวแล้วมือดันไปเรื่อยแม่หัวหน้าแคมฟูดแนะนำได้เยี่ยมครับค่อยๆยัดนะครับไม่งั้นมันจะหลุดแบบนี้แหละไส้แตกทำไมกลิ่นแรงมากโอ้ my god นมแก้มยาเลยค่ะอยากให้ทีมทางบ้านรับกลิ่นได้จริงๆนะครับจะได้รู้ว่าเหี้ยสลบแมวมันมีกลิ่นยังไงในขณะที่เจ้าแคมป์แพรวาและคุกกี้กำลังสนุกอยู่กับการสอดไส้ชาวแคมนิต้าและพิกเก็ตก็ถือไส้อยู่ในมือแล้วครับเฮ้ยหนูจับไส้ครั้งแรกในชีวิตเลยอ่ะเหมือนกันเถอะว้าวนิต้าคิดว่าหนูไม่กลัวใส่เข้ามาดิใส่เร็วๆโอ้นิต้าขัดเจ้าขัดเจ้าจับต้องจับดีๆจับด้วยต้องจับด้วยเดี๋ยวมันจะหลุดเธอจับไว้ค่อยอันนี้มันทำอาหารหรือบทลงโทษกันแน่นะครับคุณผู้ชมเธอทำท่าทางให้มันดูเราเป็นหน่อยค่อยอย่าค่อยๆยัดมันไส้แตกหลังจากที่ลองผิดลองถูกกันมานานชาวแคมนิต้าเป็นคนพบวิธีการกรอกไส้แบบมืออาชีพโดยการจับไส้ยัดเข้าไปที่ตูดกล้วยให้มันเย็นๆจะได้กรอกง่ายนี่เธอต้องทำแบบนี้นู่นต้องใส่เข้าไปเย็นเมื่อกี้เธอยิงกลัวอยู่เลย
ชาวแคมป์พิกเนตครับเมื่อกี้ผมเห็นชาวแคนิต้าก็ทำนะครับเอาหน้าก่อนเพื่อนเลยนี่เรากินแบบนี้ลงไปเหรอคะใช่ที่ครั้งที่เรากินเราจะไม่กินอีกต่อไปหรอเรากินแบบนี้แหละไอ้ยะชาวแคมป์แปลว่ากับชาวแคมป์คุกกี้พอได้เคล็ดลับวิชามาแล้วเนี่ยโอ้โหยัดยาวเลยครับคุณผู้ชมครับผมขอยืนยันนะครับว่านี่คือไส้กรอกไม่ใช่ไส้กระสือทำไมของเราเป็นอย่างเงี้ยไอ้ปากนั้นนี่ไส้กรอกหรือว่าไส้คนเนี่ยครับทำไมมันห้อยต่องแต่งงั้นอ่ะโอ้น่ากลัวมากอ่ะโอ้ตอนนี้ทั้งสองหมู่กำลังตั้งหน้าตั้งตากรอกไส้ให้เป็นไส้กรอกแต่ถ้ากรอกไม่ดีเนี่ยจากซิกลอกจะกลายเป็นลูกกอกเดี๋ยวต้องลงอักขระสะกดวิญญาณกันวุ่นวายเลยไม่น่ากินอ่ะเดินมาพูดอย่างนี้ให้มันได้อย่างนี้สิไม่น่ากินเลยสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ไม่น่ากินอ่ะคือไส้มันก็ผนังมันแข็งแรงเหมือนกันเนาะดูเหมือนว่าไส้กรอกของชาวแคมป์คุกกี้และชาวแคมป์แพรว่าใกล้จะสำเร็จแล้วครับเปิดงานโอ้โหทำออกมาได้สวยงามมากเป็นงูเหลือมคุกกี้โคนได้เลยนะครับเนี่ยตอนนี้ชาวแคมป์พิกเลตเขาก็ใช้สายสินมัดไส้กรอกสะกดวิญญาณไว้แล้วรับรองก่อนยางไม่หนีไปไหนแน่นอนครับกลัวโอ้ยหนูนอนหนูจะกลัวอะไรตอนนี้จะเสร็จแล้วไม่จะเสร็จแล้วต้าช่วยหน่อยเด็กและในที่สุดไส้กรอกของชาวแคมป์พิกเลตและชาวแคมป์นิต้าก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ไงนะฮะตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะฮะเป็นเครื่องประดับไปปิ้งกันดีกว่าไหมไปปิ้งกันเลยครับเอาละครับและสุดท้ายไส้กรอกทั้งสองก็เอามาปิ้งครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเมื่อสุกแล้วไส้กรอกมันจะยังเป็นไส้กรอกอยู่หรือเปล่าเอาละครับตอนนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตบมือนี่ถือได้ว่าเป็นอาหารที่ยิ่งใหญ่สุดในชีวิตของหนูเลยป่ะใช่แบบตั้งใจทำสุดเมนูของเราแต่ละหมู่เนี่ยจะตั้งให้ว่าชื่ออะไรดีครับของเรานี่ก็ต้องแบบว่าสังเกตจ้าบอกช็อกโกแลตช็อกชิปชีสคอนค่ะช็อกชิปชีสคอนซอสเสร็จขอบคุณชื่ออะไรฮะนอริซาร่าเงนอริซาร่าเงมันเหมือนพวกชายแดนมากกว่าคือจากที่ผมมองเนี่ยมือใหม่และสามารถทำได้เหมือนแบบร้านขายเลยอ่ะใช่ถ้าผมให้นะผมให้เต็มทั้งวันนี้หนึ่งไหมถ้าของตัวเองขายจะขายเท่าไหร่ทั้งหมดนี้40บาท40บาทนี่คือเหมือนแบบรถเข็นเลยนะทางนู้นจะขายเท่าไหร่ครับของหนูอะค่ะถ้าแบบจัดไซส์อย่างดีขนาดนี้น่าจะจานละเท่าไหร่นี้50ถูกไปหรอแพงๆของแบบของเราดำด้วยนะของเราดำของเราไหม้ด้วยนะไม่บวกเพิ่มไม่มันเป็นสีช็อกโกแลตของเราสัก800อุ้ยแพงไม่กินหรอกอยู่ว่าแต่800เลยครับ 8,000 ผมก็จะซื้อครับถ้าเป็นชาวแคมป์คุกกี้ทำแต่ยังไงก็ต้องลองให้หัวหน้าแคมป์ของเราลองชิมกันก่อนว่าสมราคาที่ตั้งไว้หรือเปล่าโอ้ยอร่อยครับว้าวอร่อยมันน่าแคมป์ดอสอร่อยจนเคลิ้มๆเลยนะครับเหมือนแบบเหมือนเคี้ยวทิชชู่อยู่อ่ะเหมือนทิชชู่ใส่ซอสอ่ะเมื่อกี้ยังเคลิ้มอยู่เลยตอนนี้ต้องให้หัวหน้าแคมป์เดมาพิสูจน์อีกครับเมื่อกี้อะไรฮะเส้นผัดไข่ต้องบอกว่ามีความอัจฉริยะทางด้านอาหารมากแล้วเพราะทำไส้กรอกออกมารสชาติไม่เป็นไส้กรอกเลยมันแบบธรรมดาคือต้องเกลือแต่นี่มันแบบยกระดับโอ้โหคมกันขนาดนี้ต้องไปดูกันว่าจริงหรือเปล่าไม่หน่อยใช่ไหมล่ะเห็นไหมบอกขมๆอ่ะเห็นไหมไม่หน่อยใช่ไหมเห็นไหมถ้าแต่โดนลิ้นก็เป็นเบาหวานแล้วอ่ะเห็นไหมเหมือนกินน้ำมันพืชด้วยแล้วก็วายสนุกใจจริงเลยรสชาติดีมันกินแล้วสากลิ้นมากเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่มันไม่เข้ากันแหมบอกแล้วเห็นบ้างเห็นไหมเดี๋ยวฮะเรามีอาจารย์อาจารย์นะฮะอาจารย์ยิ่งศรีค่ะครับค่ะนี่ก็เป็นไงบ้างครับก้อนหนึ่งอันเดียวพอแล้ว
ไรกางจุดเป็นเส้นนะชอบเหมือนกระเพาะปลาผัดแห้งๆกระเพาะปลาผัดแห้งๆเฮ้ยคุณมาแปดเลยถือว่าอร่อยไหมอร่อยกินได้อยู่นี่คือแบบชูการ์ไอซ์งานมันต้องแบบหวานๆใช่นี่มีความสุขตรงนี้ข้าตัวพวกข้าตัวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าไม่ตายนะข้าตายนะข้าตายเข้าตาพวกรสชาติเป็นไงฮะเวลาเคี้ยวเข้าไปพี่มันเป็นเหมือนจะรสปาปริก้าเรียกออริกาโน่ออริกาโน่ออริกาโน่มันโดดมาต้องบอกก่อนมันเป็นรสชาติที่บอกว่าไม่เคยพบเคยเจอที่ไหนแล้วก็ไม่อยากเจอย้ำเลยแซวเล่นไปจริงกินได้ผมกลัวจะไม่รู้ว่าใครไปแล้วอันไหมตัวไปสลับอาเดอร์จบเลิกแล้วอุ้ยคุณนี่น่ารักเนาะเหมือนผัวเมียกันเลยอ่ะเมนูในถาดอาหารหน้าหมูของเราในวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากเพราะไส้กรอกของชาวแคมป์บายชูการ์ไอซ์ของทั้งสองหมู่ทำให้ไส้กรอกออกมารสชาติไม่เป็นไส้กรอกเลยแต่ก็ถือว่ากินได้ไม่มีผลข้างเคียงแต่ขอแนะนำนะอย่าให้ใครกินเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเป็นไส้กรอกกินแล้วงงเลยอ่ะ